แกคงไม่คิดหรอกว่าไอ้คนที่พาแกข้ามเวลามาเจอเรื่องบ้าๆบอๆอะไรเนี่ยจะเป็นคนคนเดียวกับคนที่เคยทำร้ายแกตั้งแต่เด็กมีพ่อมีสภาพเป็นอยู่แบบนี้เพราะเวลากำลังลงโทษพ่อต้องชดใช้กรรมนะผมลุงพูดอะไรนี่ลุงพูดบ้าอะไรชีวิตผมมันอย่างนี้แทบไม่พออีกแล้วครับพ่อโดนคำสาปแล้วพ่อคิดว่าคำสาปนั้นจะต้องติดตัวพ่อไปตลอดไปจนกระทั่งวันหนึ่งปู่มาหาพ่อแล้วมาขอเหรียญจากพ่อลูกยังจำได้ไหมลูกเคยให้เหรียญผมเหรียญนึงในวันนั้นผมอยากได้เหรียญนึงครับพ่อตัดสินใจไม่ให้เหรียญกับผมเพื่อให้ผมได้มีบทเรียนแต่ฟ้าคงเห็นแล้วว่าพ่อได้รับบทเรียนมาพอแล้วก็เลยประทานของสิ่งนี้มาให้พ่อเหรียญนี้เป็นเหรียญพิเศษที่สามารถพาเราข้ามเวลาไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในคืนนี้เท่านั้นนะลูกพอแล้วลูกผมไม่ไหวอีกแล้วลูกพ่อขอโทษลูกจริงๆเวลามันใกล้หมดแล้วขอให้พ่อได้ทำอะไรที่ถูกต้องนะครั้งนั้นลูกนะลูกเอาเหรียญนี้ไปเลือกช่วงเวลาที่ถูกที่ควรแล้วจะไม่มีใครต้องเสียใจต่อไปในโลกเชื่อพ่อ